ุกครั้งที่พี่โดนประจำหรือโดนรังแกแบบนี้เราต้องอาศัยโอกาสแบบนี้มาพัฒนาตัวเองนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เราก็ออกกำลังกายนะครับนะดูแลตัวเองให้ดีนะครับเผื่อวันหน้าเราได้กลับมาทำงานเราจะได้มีเรี่ยวมีแรงเพราะว่าสำคัญวันนี้มันอยู่ที่สุขภาพถือว่าใช้คำว่าว่างได้ไหมครับแบบว่านอนพักผ่อนเต็มเวลาได้ว่างเลยได้ว่างเลยวันนี้นอนเต็มอิ่มเลยนะครับนะแล้วก็นอนเต็มอิ่มออกกำลังกายตรงเวลานะครับนะอย่างวันนี้เราก็ควบคุมร่างกายให้แข็งแรงนะแล้วก็พี่ก็ไปสมัครแข่งเทนนิสบ้างนะก็เดี๋ยวตุลาเนี่ยก็เลยไปยื่นไปสมัครไว้ก่อนแล้วไปสมัครแข่งเทนนิสประเทศไทยนะอายุไม่เกิน55ปีนะครับนะก็ไปเจอเพื่อนเก่าบ้างอะไรบ้างนะที่เคยแข่งกันตอนเป็นเยาวชนนะครับนะก็มีเวลาบ้างเราต้องพัฒนาตัวเองนะครับเวลาซ้อมเห็นว่าไปซ้อมบ่อยไหมครับทุกวันทุกวันฮะพี่ก็ตีประมาณทุ่มสองทุ่มนะตีถึงประมาณสักห้าทุ่มอ่ะทุกวันนะครับก็เหงื่อเป็นน้ำอ่ะนะแต่ว่าเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้ทำได้แบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้พอเราออกกำลังกายทุกวันเนี่ยมันก็ดีอย่างคือ เราแข็งแรงขึ้นนะน้ำหนักลดลงมาใช่ไหมครับ 4-5 กิโลเนี่ยเห็นชัดเจนเพราะว่าเราเย็นคุมอาหารแต่เมื่อก่อนเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ไม่ได้คุมอาหารไงนะเจอของอร่อยก็กินหมดถูกไหมครับมันก็อ้วนนะแต่ว่าวันนี้เมื่อมีเวลาก็ต้องทำแบบนี้พอรับราชการเนี่ยผมต้องเรียกว่าผมมีความสุขมากนะครับนะมีความสุขแล้วก็ผมทำงานเนี่ยตั้งแต่เอางี้เรียกว่า30ปีเนี่ยผมไม่มีเสาร์อาทิตย์นะ30ปีเนี่ยผมไม่เคยลาเลยนะทีนี้ถามว่าทำไมผมทำงานเสาร์อาทิตย์นะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะบางทีผมสามารถมีเวลานะลงไปในพื้นที่ต่างๆลงไปเก็บรายละเอียดได้มากนะครับนะเพราะว่าแต่ว่าถามว่าผมเหนื่อยไหมมันเหนื่อยแต่ว่ามันมีความสุขมันมีพลังนะครับนะเพราะฉะนั้นการคลี่คลายคดีสำคัญต่างๆเนี่ยผมก็ใช้เวลาว่างของผมเนี่ยใช้วันเสาร์อาทิตย์มานั่งดูนะนั่งดูสำนวนนั่งประชุมกับลูกน้องนะครับทีนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยพอเห็นเราแบบนี้เขาก็เอาด้วยเพราะอะไรเขาเห็นว่าสามารถจับคนร้ายได้คลี่คลายคดีได้เหมือนแอมไซยาไนด์เนี่ยสามารถย้อนหลังไปดำเนินคดีที่แอมได้ฆ่าไป10ปีที่แล้วเราสามารถไล่เรียงพยานหลักฐานเอาพยานหลักฐานมาดำเนินคดีย้อนหลังได้โอ้เด็กรุ่นใหม่เขาชอบนะเพราะนั้นแล้วอีกอย่างพอเราตอบแทนเขาด้วยเนื้องานนะเด็กรุ่นใหม่เขาบอกโอ้โหดีมันทำงานรองโจ๊กเนี่ยสบายนะทำงานเมื่อไหร่ได้ตำแหน่งเมื่อนั้นความยากของการตำรวจเนี่ยไม่มีเรื่องงานเนี่ยเอาชนะได้หมดนะแต่ความยากของการเป็นตำรวจหรือข้าราชการประจำทุกอาชีพเนี่ยเราก็ต้องอะไรครับก็คือบริหารความอิจฉาริษยานะครับอันนี้ก็คือระบบไทยๆนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเด่นไปดังไป เราโตเร็วนะฮะความอิจฉาริษยาเนี่ยมันจะตามมาทันทีนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องสู้กับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราสู้ได้เนี่ยเราต้องเอาเนื้องานไปสู้นะครับเหมือนกันมีคนบอกว่าผมโตเร็วนะแต่เราก็ต้องเอาเนื้องานไปสู้เพื่อจะให้เสียงครหามันหายไปเราไม่ได้โตเร็วเพราะการไปจบสภ.นะเราโตเร็วเพราะเราทำงานนะถามว่าผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยชอบการไปจบหมดแต่เราต้องเอางานไปจบนะเพราะนั้นวันนี้เมื่อผู้ใหญ่ให้โอกาสผมทำงาน ผมก็ทำงานให้ท่านเห็นนะว่าเมื่อมอบงานให้ผมเนี่ยผมทำแล้วมันจบนะครับถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยเรื่องตำรวจมาแรงพุ่งดาวรุ่งพุ่งสุดขีดเนี่ยมันตรงกับท่านตรงๆเลยความอิจฉาริษยาที่พบเจอมาถือว่าตัวเองรับมือได้ดีไหมครับก็รับมือมาตลอดนะครับวันนี้สิ่งเหล่านี้มันถึงทำให้อะไรครับทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากมาสมัครเป็นข้าราชการนะวันนี้เราก็ดูปริมาณได้เลยว่าปริมาณคนมาสมัครเป็นนักเรียนเตรียมทหารมันลดลงมากนะเพราะเด็กรุ่นใหม่เขาเบื่อถูกไหมครับเขาเบื่อเหมือนกันผมเนี่ยมีโอกาสไปเรียน FBI อยู่พักหนึ่งนะฮะที่อเมริกาผมเชื่อไหมฮะผมไปเรียนสั้นๆเนี่ยผมพอเรียนใกล้จะจบเนี่ยรู้สึกมีความรู้สึกว่าไม่อยากกลับเมืองไทยเลยเพราะโอ้โหระบบมันดีมากนะใครจบ FBI เนี่ยได้รับการโปรโมทหรือแต่งตั้งเนี่ยเป็นหัวหน้าตำรวจรัฐเลยโดยที่ไม่ต้องวิ่งเต้นนะแล้วอย่างประธานเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยไม่มีอำนาจมาโยกย้ายหัวหน้าตำรวจรัฐนะถ้าวันนึงมีอำนาจอยากให้ทำให้เป็นแบบนั้นอยากทำเพราะอะไรครับเพราะว่าหัวหน้าตำรวจรัฐของเขาเนี่ยมันขึ้นกับอะไรครับประชาชนใช่ไหมครับมันขึ้นกับนายกเทศมนตรีต้องฟังเสียงประชาชนคือมีโอกาสผมทำแน่การกระจายอำนาจแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้
ทำได้แบบเขาทันทีเพราะกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยเขาต้องใช้เวลานะแต่ของเราเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มกระจายอำนาจนะครับเรายังรวบอำนาจไว้ที่ส่วนกลางเหมือนเดิมเนี่ยจบนะครับมันก็อีหลอบเดิมวันนี้เราต้องกระจายอำนาจอย่างจริงจังนะไม่ใช่เป็นแค่วาทกรรมนะลงไปข้างล่างเลยให้ผู้การก็ได้ตั้งคนให้ผู้จัดการได้ตั้งคนนะวันนี้ใครอยากเป็นหัวหน้าหน่วยต้องยอมสละอำนาจพอคุยเรื่องงานเรื่องระบบอะไรมันเหนื่อยวิธีการพักผ่อนของพี่โจ๊กเองอย่างเช่นคำว่าไปเที่ยวเนี่ยคนหนึ่งเขาไปเที่ยวทะเลน้ำตกภูเขาเนี่ยคำว่าไปเที่ยวของพี่โจ๊กนี่คือเที่ยวยังไงครับพักผ่อนแบบชาร์จพลังให้ตัวเองยังไงคือผมชาร์จพลังโดยการผมออกกำลังกายนะคืออย่างนี้คนเราจะต้องทำอะไรให้ตัวเองชอบนะครับบางคนก็ชอบไปเที่ยวก็ต้องไปนะมันได้คลายเครียดแต่ผมเนี่ยโอ้ผมเล่นเทนนิสเนี่ยผมเป็นกีฬาที่ผมชอบมากผมได้เหงื่อเนี่ยผมสดชื่นละนะแล้วผมก็ชอบไปดูหนังตามโรงหนังนะผมก็ไปดูหนังสนุกสนุกชอบหนังแนวไหนครับชอบหนังแนวแอคชั่นหนังสืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยนะครับผมชอบนะก็ผมก็ไปดูหนังตามโรงหนังก็ไปดูลูกน้องส่วนใหญ่ภรรยาผมก็ไม่ค่อยชอบไปดู ผมก็ดูกับควงรถเนี่ยนะก็ควงรถนั่งที่นึงผมก็นั่งที่นึง นะนะครับนะเพราะนั้นวันนี้โรงหนังดีๆมีเยอะนะเราได้เข้าไปได้พักผ่อนละนะครับนะหรือไม่ก็นวดผมชอบนวดนะครับนะชอบนวดแบบเนี้ยนวดมันคลายเครียดมันแต่ว่าไอ้อย่างอื่นก็ผมเป็นคนไม่ชอบไปเที่ยวอ่ะนะทะเลภูเขาจะไม่ได้ไปบ่อยไม่ไปผมไม่เคยไปเลยนะผมไม่เคยไปเลยนะถ้าไปต่างประเทศนะถ้าไปต่างประเทศเนี่ยผมก็จะเอามาอันนี้ไปด้วยนะแล้วผมก็เล่นเทนนิสแล้วผมก็ชอบอยู่ตามโรงแรมนะเพราะว่าบางทีเราอยู่โรงแรมเราก็พักผ่อนนะแล้วก็เดินช้อปปิ้งนะแต่ผมจะไม่ค่อยชอบเป็นโปรแกรมอ่ะเช่นเช้าไปนู่นบ่ายมานี่อะไรเงี้ยนะครับนะครับอาหารเองล่ะครับท่านชอบอาหารแนวไหนครับอาหารเนี่ยถ้าพูดอาหารนะครับผมชอบอาหารแบบของร้อนนะผมชอบอาหารน้ำเช่นชาบูเนี่ยผมกินทุกอาทิตย์อ่ะโปรดปานเลยโปรดปานชาบูนะครับสุกี้อย่างเงี้ยนะผมชอบนะผมก็ชอบของร้อนชอบอาหารน้ำๆนะครับอาหารใต้ล่ะครับอาหารใต้นี่ชอบอยู่แล้ว นะแต่ว่าชาบูสุกี้เนี่ยมันไม่อ้วนนะครับถ้าอาหารใต้ต้องกินตอนวันเมนูโปรดในใจมีไหมครับเมนูโปรดในใจคือเป็นแกงไตปลาอาหารบ้านผมเลยนะฮะเป็นแกงไตปลาเนี่ยผมกินทุกอาทิตย์ปกติชอบทำอาหารไหมครับผมทำให้เป็นเลยอาหารให้เป็นเลยให้เป็นแล้วอย่างเวลาไปกินชาบูหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไปร้านแบบทั่วไปเลยเหรอครับทั่วไปครับร้านเขาจะรู้แล้วผมเป็นขาประจำนะผมก็นั่งผมมันเป็นหม้อใช่ไหมมันเป็นโต๊ะยาเป็นหม้อนี้ก็หม้อนี้ก็หม้อหนึ่งผมก็นั่งตรงนี้ลูกน้องก็นั่งตรงนี้ไอ้ของรถก็นั่งตรงนี้ก็กินด้วยกันคือผมเนี่ยกินอะไรลูกน้องก็กินอย่างนั้นนะผมกินหูฉลามลูกน้องก็กินหูฉลามด้วยผมกินหูฉลามครบรถก็กินหูฉลามด้วยนะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเขาไปนั่งตรงไหนอ่ะนะครับผมกินชาบูลูกน้องก็ครบรถก็นั่งอยู่กับผมแต่เขาเป็นกินง่ายอยู่ง่ายอยู่ใช่ไหมครับผมง่ายครับผมกินง่ายอยู่ง่ายถ้าเป็นลูกน้องเราหนึ่งจ่ายเงินต้องตรงเวลาครับนะอันนี้อันดับแรกนะครับสองก็ดูแลเขาเรื่องการรักษาพยาบาลเจ็บป่วยนะถ้าเขาเป็นลูกน้องเรานะก็เหมือนเป็นลูกเรานะครับนะไอ้เรื่องการดูเรื่องว่าเป็นเรื่องปกตินะเราก็ต้องสอนงานเขาไปนะครับนะทีนี้วันนี้ผมเนี่ยสุดท้ายคือการตอบแทนลูกน้องนะครับเราต้องส่งเสริมให้เขาเจริญก้าวหน้านะครับให้เขาได้มีอนาคตเขาอยู่กับเราเนี่ยนะเขาก็ต้องเจริญเติบโตนะเราก็จะได้มีหน้ามีตาไปด้วยว่าคนอยู่กับเราเนี่ยเราส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสก็ต้องผลักดันด้วยความบู๊ความบุญของเราเนี่ยเขาเชียร์ให้เราเล่นการเมืองมันมีความสนใจบ้างไหมครับเรื่องการเมืองก็อย่างนี้ก็ที่ผ่านมาตั้งแต่ไปอยู่สำนักนายกเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วก็มีพรรคการเมืองนะครับก็มาติดต่อนะขอให้เป็นเลขาพรรคบ้างอะไรบ้างนะครับนะนะก็มีผู้ใหญ่หลายคนมาขอให้เป็นหัวหน้าพรรคบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ต้องกลับเรียนตรงว่าผมก็เรียนทุกท่านไปว่าผมอยากเป็นตำรวจนะเพราะว่าผมมองว่าในวิชาชีพเนี้ยผมยังสามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้เยอะเพราะว่ามันเป็นสกิลเรานะมันเป็นความรู้เราอะนะครับทีนี้ถามว่าอย่าลืมนะครับไปเป็นส.ส.เนี่ยมันจะถ้าจะทำอะไรกับชาวบ้านได้ไม่เยอะเท่ากับอาชีพตำรวจนะครับนะเหมือนกับ
แต่แน่นอนเป็นสสนี่ก็คือเป็นผู้แทนประชาชนนะหรือเป็นรัฐมนตรีนะเป็นรัฐมนตรีก็ผมมองว่ายังขับเคลื่อนงานได้ไม่มากเท่ากับเราเป็นตำรวจเราลงไปปฏิบัติเป็นสืบสวนคดีเองเพราะรัฐมนตรีท่านคุมนโยบายนะท่านต้องสั่งลงไปนะครับนะเพราะฉะนั้นการเป็นอาชีพแบบตำรวจเนี่ยซึ่งเราถนัดนะเราล่ำเรียนมาเนี่ยผมมองว่าถ้าผมอยู่ตรงนี้นะครับจนถึงเกษียณเนี่ยผมยังสามารถทำอะไรให้กับส่วนรวมได้อีกมากนะครับแล้วถ้าเนี่ยอีก 6-7 ปีถึงวันเกษียณเนี่ยมันจะพอมองเห็นภาพท่านลงมาเล่นการเมืองบ้างไหมครับคือตรงนั้นเดี๋ยวต้องดูก่อนนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเอางี้คือผมถ้า 6-7 ปีเนี่ยถ้าผมยังแข็งแรงอยู่นะผมยังสุขภาพดีอยู่ผมก็อยากดูว่าผมจะไปทางไหนที่สามารถลงไปแล้วเนี่ยมันทำให้ประชาชนเนี่ยเขารู้สึกได้ว่าเราเนี่ยทำประโยชน์ให้เขาครับนะวันนี้อย่าลืมนะครับว่าบางทีอาจจะไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีก็ได้นะครับอาจจะเป็นนายกอบจก็ได้วันหน้าในเดือนนะครับว่าวันหน้าเนี่ยท้องถิ่นมันจะใหญ่มากนะครับวันนี้อย่าลืมนะฮะเหมือนเช่นนายกอบจจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะคือถึงแม้คนอาจจะมองโอ้มันเล็กมากแต่อย่าลืมว่ามันสามารถพัฒนาบ้านเกิดได้หรือว่าท่านมีแผนในใจแล้วว่าเกษียณจะทำอะไรหรือว่านายกอบจนี่ก็เป็นหนึ่งในแผนหรือเปล่าว่าเกษียณก็ยังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นแต่พูดให้ฟังเฉยๆว่าอะไรที่ทำแล้วเนี่ยมันเห็นผลงานชัดเจนเอางี้แบบผมอยากทำแบบนั้นนะครับแสดงว่าสนใจอยู่ใช่ไหมครับนายกอบจคือผมก็มองว่าอย่างนี้นะครับคืออะไรก็ตามเนี่ยที่ทำแล้วเนี่ยเรามองว่าเราขับเคลื่อนงานได้แล้วมันเห็นผลงานชัดเจนและประชาชนจับต้องได้คือวันนี้ผมมองว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่ขออะไรมากนะครับประชาชนก็ขอหนึ่งเป็นรูปธรรมโปร่งใสและจับต้องได้ใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าเอาสมมติว่าเหมือนผมยกอย่างเหมือนผู้ว่ากรุงเทพสมมตินะฮะผู้ว่ากรุงเทพสมมติว่ามาแล้วเนี่ยก็ต้องจับต้องได้ถูกไหมครับนะเหมือนเป็นสมมติจะเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไรก็แต่นะเมื่อลั่นวาจาไว้ว่ามีนโยบาย1 2 3ครับเช่นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงผมไม่เอ่ยชื่อกระทรวงว่าจะคืนพื้นป่าให้รัฐก็ต้องทวงคืนพื้นป่ามาได้คือเรียกว่าเน้นที่การทำงานให้ประชาชนใช่มีโอกาสเป็นไปได้หมดทุกตำแหน่งเลยทุกตำแหน่งคือหมายว่าอย่างนี้นะครับสมมติว่าเรามาสแกนว่าเฮ้ยพื้นป่าเนี่ยมันตกอยู่ในมือนายทุนเท่าไหร่ใช่ไหมครับสมมติว่าแล้วเราเอาพื้นป่าคืนรัฐได้เท่าไหร่ถูกไหมครับแต่เราจะต้องไม่รังแกตัวนายทุนใช่ไหมครับอันนี้เรามันคือมันสามารถทำได้เยอะนะครับเรื่องของผมเนี่ยมันไม่มีเยอะหรอกมันไม่คือผมเนี่ยผมบอกว่าทุกวันนี้ผมสบายอยู่แล้วนะผมไม่มีประเด็นคือผมไม่มีลูกนะพอไม่มีลูกมันก็ไม่ต้องคิด อะไรเยอะแต่ถ้ามีลูกแน่นอนผมต้องทุ่มเทเวลาให้ลูกนะเอาลูกไปเรียนเมืองไทยเสียไปเรียนเมืองนอกคิดว่าเอ๊ะส่งเสริมให้เล่นกีฬาอะไรนะจบมาเขาจะทำงานอะไรใช่ไหมแต่พอมันไม่ต้องคิดมันก็ไม่รู้จะคิดอะไรมันก็ต้องคิดเนี่ยทำงานให้แผ่นดินแล้วในมุมดูแลตัวเองล่ะครับท่านอย่างเช่นอาปีไปเข้าคอร์สคลินิกอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมครับดูแลตัวเองเนี้ยอ๋อไม่มีคอร์สไอ้อย่างนี้ผมต้องเรียกว่าคือภรรยาผมจะรู้ว่าเรื่องสัญญกรรมเนี่ยผมไม่เอาเลยแม้กระทั่งอาทาครีมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างอยู่ใช่ไหมมีอันนี้มีเพราะว่าแต่ว่าเรื่องสัญญกรรมผมไม่เอาเลยนะเรื่องไอ้โบถอกเนี่ยไม่เอาไม่เอาเลยคือผมมองว่าอย่างนี้นะครับทุกอย่างมันอยู่ที่การออกกำลังกายนะนี่สำคัญนะแล้วก็ไอ้เรื่องทาครีมมันเรื่องปกตินะผมก่อนนอนผมก็ทาครีมนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอายุมากแล้วถูกไหมครับเราก็ต้องทาครีมเพราะไม่งั้นฝ้ามันจะขึ้นเหมือนผมเล่นเทนนิสกลางแดดเนี่ย10 โมงเงี้ยผมก็ต้องทาครีมกันแดดอะไรเพราะฝ้ามันขึ้นมันก็ไม่ไหวแสดงว่าปัจจุบันที่อายุ50กว่าแต่ยังดูเด็กนี่คือออกกำลังกายล้วนๆเลยออกกำลังกายครับผมต้องเรียนตรงว่าผมไม่ทำอย่างอื่นนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าทำอย่างอื่นเราไม่รู้ว่าเข้าฉี่อะไรเข้าร่างเราใช่ไหมครับแต่ว่าผมอาศัยว่าผมออกกำลังกายเป็นหลักนะผมออกกำลังกายไม่ว่าจะอะไรก็ตามผมต้องมีวินัยการออกกำลังกายมันอยู่กับการมีการมีวินัยนะถ้าไม่มีวินัยเนี่ยคุณไม่มีทางเลยนะบางทีบางวันเนี่ยผมจะออกจากบ้านมาเนี่ยเช่นตีนี้ตอนทุ่มเนี่ยโอ้โหมันขี้เกียจมากเลยแต่ว่าเอาฮะแข็งใจให้มาถึงขอดเทนนิสก่อนพอเริ่มลงไปพอเหงื่อออกเริ่มโอเคแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าไอตอนจะเริ่มเนี่ยบางทีมันขี้เกียจใช่ไหมแต่ด้วยความที่เราชอบด้วย
ช่ไหมทีนี้ถามว่าทำไมผมชอบเพราะว่ามันตีตั้งแต่เด็กผมรู้สึกว่าผมสามารถสั่งบอลได้ให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมแต่ถามว่าผมตีกอล์ฟผมตีแต่ผมตีไม่ดีใช่ไหมผมตีไม่ดีผมไม่ได้หัดจากเบสิกผมก็เลยไม่ตีถ้าไม่ได้กลับมาก็ต้องดูก่อนว่าจะทำอะไรดีนะยังไม่คิดตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยเพราะว่ามันไม่รู้จะทำอะไรอ่ะนะเพราะว่าตอนนี้ก็เราต่อสู้นี้ไปก่อนนะเรามองว่าเรายังมีโอกาสที่จะกลับมาได้นะครับนะความมั่นใจ 100% นี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ดีครับก็ผมก็มั่นใจมากอ่ะนะไม่ขอเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ผมมั่นใจมากว่าผมน่าจะได้กลับนะเพราะว่ากระบวนการต่างมันไม่ชอบนะครับนะผมเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมมันต้องมีนะนะถ้าทำแบบนี้ได้บ้านนี้ได้บ้านนี้เมืองนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับชาวบ้านไม่รู้จะพึ่งใครละดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ